โอเคสวัสดีครับพบกับพี่ซีเมสแซลมอนนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดในเรื่องของแอนตี้นาทัลคอร์ติโคสเตอรอยด์นะครับว่าเฮ้ยในเด็กพรีเทอมอย่างเงี้ยครับการที่จะให้สเตอรอยด์เนี่ยจะให้ในกรณีไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเคสกันนะครับแอนตี้นาทัลคอร์ติโคสเตอรอยด์นะหลักการที่เราต้องการให้มันก็เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มของตัวนีโอนาทัลเซอร์ไววัลนะครับแล้วก็ช่วยโปรโมทรังแมชชูริตี้นะครับนะโดยถ้าเกิดว่าเป็นเราจะต้องมาแบ่งตาม GA นะครับปกติถ้าเกิด GA น้อยกว่า24สัปดาห์เนี่ยอันนี้จะต้องพิจารณาเป็นเคสไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ถามในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า GA เยอะกว่า24สัปดาห์อันนี้เขาจะมีการแบ่งกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงระหว่าง34สัปดาห์นะครับจนถึง36บวก6นะครับก็คือก่อน37พูดง่ายๆก่อนจะเทอมนะครับถ้าเป็นกรณีเนี้ยเกิน3-4สัปดาห์เนี่ยครับจะพิจารณาให้สเตียรอยด์ซิงเกิลคอร์สนะกรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคลอดภายใน7วันนะโดยในกรณีนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องให้โทโคไลติกนะครับเพราะเราถือว่า GA ที่เกิน3-4สัปดาห์แล้วเนี่ยคือเรื่องของรังแมชชูริตี้เนี่ยมันก็ถือว่ามีประมาณหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการจะให้ซิงเกิลคอร์สสเตียรอยด์อันเนี้ยเหมือนให้เป็นแบบแถมๆไปเฉยนะครับไม่จําเป็นต้องให้โทโคไลติกคือถ้าเกิดว่าคนไข้มีเลเบอร์โบเกชันเขาจะคลอดแล้วก็ให้คลอดได้เลยไม่ต้องไปอินฮิบิตมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น GA ที่น้อยลงมานะครับน้อยกว่า34สัปดาห์นะก็คือตั้งแต่24จนถึง33บวก6วีคเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ให้ซิงเกิลคอร์สสเตียรอยด์เหมือนกันกรณีที่คิดว่าจะคลอดภายใน7วันเนาะแต่จะแตกต่างจากที่เกิน34สัปดาห์ตรงที่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดมี urine contraction เนี่ยอันเนี้ยให้สเตอร์ให้โทโคไลติกด้วยนะครับให้โทโคไลติกเพื่ออะไรนะครับเพื่อยับยั้ง urine contraction เพื่อจะรอให้สเตอรอยด์ครบคอร์สก่อนนะครับนะแล้วพอสเตอรอยด์ครบคอร์สก็ค่อยออฟนะครับโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นถ้าคนไข้มี liver progression จะคลอดก็ค่อยให้คลอดเพราะว่าสเตอรอยด์ครบคอร์สไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือบางทีให้แค่ซิงเกิลคอร์สไปนะครับแล้วถ้าเกิดคนไข้มีอีเวนต์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับเช่นสมมติเป็นพรีเทอมอย่างเงี้ยแล้ว GA อยู่ระหว่าง24ถึง33บวก6วีคไปนะครับได้ซิงเกิลคอร์สไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยยูรินคอนเนคชันก็อาจจะหายไปจากการที่เราให้โทโคไลติกดักไปนะครับหลังจากนั้นระยะเวลาผ่านไปเกิดมามีคอนเนคชันอีกทีหนึ่งนะครับมีพรีเทอมเลเบอร์อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะพิจารณาว่าจะให้ซ้ำใน second course ได้อีกนะครับโดยจะให้แบบไหนได้บ้างนะครับก็คือเรียกเป็น2แบบนะ rescue course ก็คือกรณีที่คือได้ single course มาแล้วแหละแต่ว่ามันเกิน7วันไปแล้วนะครับ7วันนี้นับตั้งแต่โดสแรกที่ได้นะนะครับถ้ามันเกิน7วันไปแล้วและมีแนวโน้มจะคลอดภายใน48ชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยก็สามารถให้ rescue course ซ้ำได้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Single Repeat Course เนี่ยในกรณีที่เคยได้สเตียรอยด์มานานเกิน14วันแล้วนะครับและมีแนวโน้มจะคลอดภายใน7วันเนี่ยอันเนี้ยก็สามารถที่จะให้ซ้ำได้นะครับจะเรียกว่าเป็น Single Repeat Course นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่พี่บอกชื่อไปว่าเป็น Single Course Rescue Course หรือว่า Single Repeat Course เนี่ยแต่ยาวยาแล้วก็โดสเนี่ยมันเหมือนกันนะครับก็คือจะเลือกใช้เป็นเบต้าเมทาโซนก็ได้หรือว่าเป็นเด็กซาเมทาโซนก็ได้ถ้าเป็นเบต้าเมทาโซนก็12มิลลิกรัม IM ทุก24ชั่วโมง2โดสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กซาก็6มิลลิกรัม IM ทุก12ชั่วโมงคูณ4โดสนั่นเองนะครับนะคือตัวโดสเหมือนกันเพียงแต่ถ้าเขาเรียกชื่อแตกต่างกันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นไดอะแกรมสรุปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับสมมติถ้าเกิดคนไข้มานะครับสมมติคนไข้พรีเทอมเลเบอร์มานะครับหรือว่าเป็นคอนดิชันอื่นที่คนไข้เป็นพรีเทอมแล้วต้องจําเป็นที่จะต้องคลอดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดู GA ก่อนถ้าเกิดว่า GA 34ถึง36บวก6วีคอย่างเงี้ยเคยได้สเตียรอยด์มาก่อนไหมถ้าเคยได้จบเลยไม่ต้องให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่เคยได้อันนี้ก็พิจารณาให้ซิงเกิลคอร์สโดยที่ไม่ต้องให้โทโคไลติกดักนะครับถ้ามี label population จะคลอดก็ต้องคลอดนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิด GA อยู่ในช่วง24ถึง33บวก6สัปดาห์เนี่ย
เราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเคยได้สเตียรอยด์มาก่อนไหมถ้าเคยได้แล้วครบทั้งเคยได้ทั้งสองคอแล้วด้วยนะครับแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องให้นะครับก็ถ้าเกิด Label Vocation พร้อมจะคลอดก็คลอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคยได้มาแล้ว1คอร์สได้ซิงเกิลคอร์สมาใช่ไหมก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยมันจำเป็นที่จะต้องให้ second course ไหมนะครับคือนานเกิน7วันไหมนะครับถ้านานเกิน7วันอ่ะก็ให้ rescue course ไปใช่ไหมถ้านานแต่ว่ายังไม่เกิน7วันนะครับก็ไม่ต้องให้ rescue course นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ไม่เคยได้มาก่อนเลยนี่นะครับถ้าไม่เคยได้มาก่อนเลยก็ต้องให้ single course ไปนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับเป็นตัวอย่างเคสแล้วกันนะก็คือสมมติเคสแรกเนี่ย GA 35สัปดาห์ละมาด้วย preterm labor นะบอกว่าไม่เคยได้ antenatal steroid มาก่อนเลยนะครับเป็นไง GA แบบนี้นะครับนะ late preterm นะครับไม่เคยได้ antenatal steroid ก็สามารถที่จะให้ได้ single course เพียงแต่ว่าให้แบบของแถมอ่ะให้โดยที่ไม่ต้องให้โทโคไลติกดะถ้า labor vocation พร้อมจะคลอดก็คลอดเลยนั่นเองเคสที่2 GA 32สัปดาห์มี preterm labor ไม่เคยได้ antenatal steroid นะครับถ้าจากไดอะแกรมจะเป็นอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเราไม่เคยได้มาก่อนก็ต้องให้ single course นะครับให้ single course แต่แตกต่างจากเมื่อกี้คือให้โทโคไลติกด้วยเพราะว่ารอสเตอรอยครบคอร์สนั่นเองนะครับเคสที่3 32สัปดาห์เหมือนกันมี preterm labor เหมือนกันก็คือเคสเมื่อกี้แหละต่อเนื่องมาก็ได้สเตอรอย single course ไปแล้วได้โทโคไลติกดักไปแล้วหลังจากนั้นคนไข้ก็สามารถที่จะได้โทโคไลติกอะยับยั้ง UC ได้นะครับหลังจากนั้นพอสเตียรอยด์ครบคุณหมอก็ออฟโทโคไลติกดักเพราะว่าไม่มีอินเคชันแล้วปกติโทโคไลติกดักเนี่ยจะให้กรณีที่เพื่อรอสเตียรอยด์ครบใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องเป็นกรณีที่รีเฟอร์ไปยัง secondary care tertiary care อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนนี้มันก็หมดอินเคชันในการให้โทโคไลติกเขาก็เลยออฟไปนะครับทีนี้พอออฟไปนะครับ UC มันก็ยังไม่มียังไม่มานะครับแต่พอผ่านไปสัก6วันนะครับ GA 32บวก6สัปดาห์แล้วคนไข้กลับมามี UC อีกครั้งนะครับก็คือมี preterm labor อีกครั้งเนี่ยแบบนี้เป็นไงฮะก็ต้องมาพิจารณาว่าเอ้ยเขาเคยได้ไปแล้ว single course แต่ตอนนี้มามีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะให้ second course ไหมนะครับควรจะให้ second course ไหมก็ต้องดูระยะเวลานะครับเขาบอกว่าผ่านไปแค่6วันนะเพิ่งจะผ่านไปแค่6วันจากเมื่อกี้มันยังไม่ถึง7ด้วยซ้ำดังนั้นไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำนะครับนะโทโคไลติกก็ไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะว่าหมดอินดิเคชันไปแล้วอย่างที่พี่บอกไปนะเคสที่4นะครับอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปนานกว่า6วันเป็น10วันละ GA 33บวก3สัปดาห์นะยังไม่เกิน34นะยังไม่เกิน34กลับมามี UC ครั้งก็อันนี้ถ้าเป็นแบบนี้สามารถให้ second course ได้นะครับให้ second course ได้เรียกเป็นแบบว่า rescue course นั่นเองเพราะว่าเกิน7วันแล้วจาก single course อันแรกนะครับแต่โทโคไลติกจำเป็นไหมถึงแม้ว่าจะบอกว่าอันนี้ให้สเตียรอยนะอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่โทโคไลติกเนี่ยครั้งนี้เป็นข้อยกเว้นว่าไม่จำเป็นแล้วนะใน second course เนี่ยใน first course โอเคอาจจะให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าให้เพื่อรอสเตียรอยด์ครบนะครับใน GA ที่น้อยกว่า34สัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดเป็น second course แล้วนะครับไม่จําเป็นแล้วนะครับเหมือนให้เป็นแบบของแถมเฉยๆนะครับของถ้าเป็น second course นะเคสที่5เคสสุดท้ายนะครับเหมือนกับเมื่อกี้นะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่มันผ่านไปนานขึ้นไม่ใช่ผ่านไป6วันไม่ใช่ผ่านไป10วันแต่ผ่านไป3สัปดาห์จนจาก32สัปดาห์เนี่ยกลายเป็น GA 35สัปดาห์แล้วกลับมามี UC อีกครั้งอันนี้ถามว่าเป็น preterm labor ไหมก็ใช่ยังเป็น preterm labor อยู่แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่มันเป็น late preterm และ GA เกิน34สัปดาห์ขึ้นไปแล้วดังนั้นถ้า GA 34สัปดาห์เราต้องถ้าเป็นไดอะแกรมเราไม่ดูฝั่งซ้ายแล้วต้องมาดูฝั่งขวาแหละ GA เกิน34สัปดาห์เคยได้สเตียรอยมาหรือยังอันนี้เขาบอกว่าเคยได้มาแล้วก็คือ single course มาแล้วเนี่ยดังนั้นไม่มีความจําเป็นต้องให้แล้วนะครับก็ไม่ให้สเตียรอยแล้วเพราะว่า GA เกิน34และเคยได้มาแล้วนะครับโทโคไลติกก็ไม่จำเป็นมีเลเวลโวเคชันก็ให้คลอดได้เลยนะครับโอเคนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของแอนตี้นาทอลคอร์ติโคสเตียรอยนะว่า
เฮ้ยพีเทอมอายุเท่าไหร่ให้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ First Course ให้ไปแล้ว Second Course จะให้ได้ไหมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ให้น้องลองทบทวนกันดูทีหนึ่งนะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีก่อนจากกันไปนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับโอเคแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ